วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องนะครับวิดีโออะไรเอ่ยรีวิวสกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คลิปสุดท้ายของพลิกหลังกล่องนะครับคลิปสุดท้ายของปีของพลิกหลังกล่องนะครับเป็นคลิปที่34ของอิงแล้วนะครับไม่อยากเชื่อเลยว่าอิงจะตัดต่อแล้วก็ถ่ายทุกอย่างเองมา34ครั้งแล้วอีกนิดนึงเนี่ยจะเปลี่ยนอาชีพจากบิวตี้บล็อกเกอร์ขี้บ่นกลายเป็นนักตัดต่อหนังมืออาชีพแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามอิงมาทั้งปีนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วก็ปลอดภัยในช่วงเทศกาลนี้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะถ้าเกิดคุณมาใหม่บนช่องนี้เนี่ยก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าคุณมาในจังหวะที่เพอร์เฟกต์มากๆเพราะว่าตลอดทั้งปีนี้เนี่ยเราก็ได้เข้าใจถึงคอนเซปต์ของการพลิกหลังกล่องอ่านส่วนผสมในสกินแคร์นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มองข้ามการตลาดต่างๆแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผิวตัวเองแต่ถึงมันจะเป็นคอนเซปต์เบิกเนตรที่เปิดโลกใหม่สำหรับผู้บริโภคมากมายเนี่ยอิงก็เชื่อเลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเคยเกิดอาการมึนงงแล้วก็สับสนนะครับกับข้อมูลที่ต้องใช้คำว่าล้นหลามเลยละกันของอินกรีเดียนต์หลังกล่องของสกินแคร์ตัวนึงบางคนเนี่ยก็อาจจะคุ้นๆกับส่วนผสมแบบกลิซีรินหรือว่าไนซินามายด์นะครับเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินอิงพูดถึงบ่อยแล้วเนอะแต่ส่วนผสมอีกพันอย่างที่อยู่บนลิสต์ล่ะมันดีหรือไม่ดีกับผิวมันอันตรายไหมแล้วมันใส่มาเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อิงจะมาอธิบายวิธีการอ่านอินกรีเดียนต์ลิสต์ยังไงให้ไม่รู้สึกท้อนะครับและข้อผิดพลาดที่ชาวพลิกหลังกล่องมือใหม่มักทำเพราะอิงเชื่อว่าการอ่านอินกรีเดียนต์ลิสต์ที่เป็นเนี่ยควรเป็นทักษะเบสิกที่ผู้บริโภคทุกคนในสมัยนี้ควรมีนะครับแล้วสมัยเรียนเนี่ยอาจารย์ของอิงเขาก็อธิบายให้อิงฟังแบบเข้าใจยากมากๆเลยนะครับอิงยิ่งฟังแล้วยิ่งงงเลยวันนี้เนี่ยอิงก็เลยอยากมาเป็น substitute teacher แบบคูลๆคนนึงของคุณนะครับที่จะอธิบายคอนเซปต์ยากๆในภาษาที่เข้าใจง่ายมากๆเลยเพราะฉะนั้นอิงแนะนำให้ทุกคนเตรียมสมุดแล้วก็ปากกาไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับ ingredient list อ่านยังไงและมันสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่างที่หลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับ ingredient list เนี่ยเราอ่านจากมากสุดไปน้อยสุดนะครับแปลว่าส่วนผสมที่มีปริมาณมากที่สุดก็จะขึ้นก่อนแล้วก็ตามมาด้วยส่วนผสมที่มีปริมาณที่น้อยกว่าซึ่งก็เป็นการเรียบเรียงที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันใส่ส่วนผสมอะไรที่เราเคยมีประวัติแพ้มาในปริมาณมากหรือเปล่าและอย่างที่2เนี่ยก็คือเราสามารถพอรู้ได้บ้างนะครับว่าส่วนผสมหลักที่ทางแบรนด์เขาโฆษณาหนักๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาใส่มามากหรือว่าน้อยแค่ไหนส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงก็เลยเป็นคนที่จะชอบแบรนด์เกาหลีอย่างเช่น I'm From หรือว่า COSRX นะครับเพราะว่าเขาจะใส่สารสกัดหลักที่เขาโฆษณามาให้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็จะสังเกตได้เพราะว่ามันเป็นส่วนผสมแรกหรือส่วนผสมที่2ใน ingredient list เลยแต่มันก็มีข้อแม้เสมอนะครับส่วนผสมบางตัวเนี่ยอย่างเช่นสารต้านอนุมูลอิสระจริงๆแล้วใส่มาแค่ 0.25% เนี่ยมันก็สามารถเห็นผลได้ดีแล้วหรือว่าส่วนผสม active ต่างๆนะครับอย่างเช่นวิตามิน A ที่เป็น retinoids ใส่มาไม่เกิน 0.1% ก็พอแล้วนะครับหรือว่าไนซินามายด์เพียง 2.5% BHA หรือ salicylic acid เพียง 2% นะครับแค่นี้เนี่ยมันก็พอที่จะเห็นผลที่เราต้องการได้แล้วและการใส่มามากกว่านี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสในการระคายเคืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมากกว่าไม่ได้แปลว่าดีกว่าเสมอไปถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจว่าส่วนผสมไหนควรใส่ในปริมาณมากหรือน้อยเท่าไหร่เนี่ยอิงก็แนะนำให้อ่านงานวิจัยต่างๆได้นะครับเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไปเว็บที่อิงใช้เพื่ออ่านงานวิจัยหรืองานวิจัยพวกนี้ด้วยหรือว่าเพียงแค่คุณกด subscribe นะครับแล้วก็กดปุ่ม notification bell ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของอิงนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็พอรู้วิธีการอ่าน ingredient list แบบคร่าวๆแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูส่วนผสมต่างๆที่มีชื่อหน้าสับสนมากๆเลยที่ทำให้คุณเนี่ยอยากจะถอดใจในการพลิกหลังกล่องด้วยตัวเองแล้วก็กลับมาดูคลิปอิงน่าจะง่ายกว่าแต่อย่าเพิ่งท้อนะครับเดี๋ยวอิงจะแบ่งกลุ่มส่วนผสมต่างๆแล้วก็ยกตัวอย่างตัวที่ดังๆที่พบบ่อยให้ฟังด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยอิงจะไปแลบที่โรงงานด้วยนะครับเพื่อผสมครีมให้ดูเป็นตัวอย่างเลยกลุ่มแรกนะครับก็คือ Qmax Tense หรือว่าที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินอิงเรียกว่าแม่เหล็กดึงน้ำนั่นเองเพราะมันเป็นส่วนผสมที่จะสามารถดึงน้ำจากในอากาศเข้ามาในผิวเราได้นะครับทำให้มันเป็นส่วนผสมที่สำคัญสำหรับทุกสภาพผิวเลยโดยเฉพาะผิวขาดน้ำตัวที่อิงคิดว่าพบบ่อยที่สุดนะครับก็คือกลิซีรินซึ่งเป็นตัวที่อิงกำลังผสมอยู่ตอนนี้แล้วก็จะมีตัวอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นแพนตีนอลยูเรียแอลันโทเวนไฮลูรอนิกแอซิดนะครับหรือโซเดียมไฮลูรอนเนตแน่นอนว่าแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแล้วก็คุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นยูเรียก็จะมีฤทธิ์
ดเซลล์ผิวเบาๆด้วยหรือว่าแอลันโทเวนเนี่ยก็จะใช้รักษาแผลได้ด้วยนะครับสำหรับอิงนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้โลกสกินแคร์เนี่ยมันสนุกแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าแต่ละส่วนผสมเนี่ยมันก็มีความพิเศษที่ไม่เหมือนกันมันคล้ายๆกับเลือกวัตถุดิบต่างๆมาทำอาหารนะครับกลุ่มต่อไปก็คือ Occlusives นะครับเมื่อเรามีพวก Humectants แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้มั่นใจว่าแม่เหล็กดึงน้ำพวกนี้มันจะไม่ดึงน้ำออกจากผิวเราแทนที่จะดึงเข้าผิวเรานะครับคำตอบก็คือการใส่ส่วนผสม Occlusives เพื่อที่จะสร้างเกาะป้องกันผิวนะครับแล้วก็ไม่ให้น้ำเนี่ยระเหยออกจากผิวในกระบวนการที่เราเรียกว่า Trans-Epidermal Water Loss Occlusives ตัวที่ยิ่งเหนียวนะครับหรือว่ายิ่งอยู่สูงบน Ingredient List เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งแต่คนที่มีผิวมันก็อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันจะรู้สึกหนักเกินไปแล้วก็สำหรับบางคนเนี่ยมันก็อาจทำให้เกิดการอุดตันได้ตัวอย่างตัวที่พบบ่อยนะครับก็จะมี Shea Butter Squalane Mineral Oil Petrolatum นะครับ Beeswax แล้วก็ Jojoba Oil เรามักจะเห็นตัวพวกนี้ใน Luxury Skin Care นะครับอย่างเช่น La Mer เพราะว่ามันจะทำให้เนื้อครีมเนี่ยมีความเหนียวแล้วก็รู้สึก Rich รู้สึกแพงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นส่วนผสมธรรมดาที่สามารถหาได้ในครีมทั่วไปนะครับอย่างเช่นตัว CeraVe Moisturizing Cream โอเคครับทุกคนงงหรือว่าหลงมีคำถามอะไรตรงไหนบ้างไหมถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจหรือว่าจำชื่อส่วนผสมไหนไม่ได้เนี่ยก็สามารถไป search ได้ใน database ของเว็บไซต์ Inky Decoder เลยนะครับเขาจะมีข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับส่วนผสมมากมายเลยนะครับในภาษาที่เข้าใจง่ายมากๆด้วยไปต่อเลยนะครับกลุ่มต่อไปก็คือ Emollients เป็นส่วนผสมที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความนุ่มลื่นนะครับแล้วก็เกลี่ยง่ายรู้สึกดีเวลาทาบนผิวในตัวอย่างวันนี้เนี่ยเองก็จะใช้ตัวซิลิโคนที่เรียกว่า Dimethicone นะครับแต่ว่ามันก็มีตัวอื่นๆมากมายเลยอย่างเช่น Isopropyl MyristateOleic acid, linoleic acid, cholesterol, ceramides, squalane หรือว่าตัวอื่นๆที่เดี๋ยวอิงจะ list ไว้ให้ด้วยเราจะเห็นว่า emollients บางตัวเนี่ยมันจะเก่งมากๆเลยนะครับอย่างเช่นตัว dimethicone เพราะว่ามันจะสามารถเป็น occlusives ในตัวแล้วก็ช่วยกักเก็บน้ำได้ด้วยนะครับมันก็เลยเป็นตัวที่เหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันขาดน้ำด้วยเช่นกันแล้วเราก็จะพบได้ในผลิตภัณฑ์มากมายเลยนะครับอย่างเช่นตัว Laneige sleeping mask หรือว่า Coth moisturizer นะครับหรือแม้แต่ CeraVe moisturizing lotion ก็ตามยังไม่ถึงเวลาพักเที่ยงนะครับเดี๋ยวอิงจะขอไปต่อเลยกลุ่มต่อไปก็คือ emulsifiers นะครับในสกินแคร์หนึ่งตัวนะครับเราจะมีส่วนที่เป็นน้ำแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำมันแต่จะทำยังไงให้มันมาผสมกันได้โดยที่เนื้อมันไม่แตกแยกออกมานะครับคำตอบก็คือการใส่ส่วนผสม emulsifiers นะครับอย่างในตัวนี้เนี่ยอิงก็จะใช้ stearyl alcohol กับ cetyl alcohol นั่นเองแต่ก็จะมีตัวอื่นๆมากมายเลยนะครับอย่างเช่น polysorbate 20 glyceryl stearate lecithin stearic acid แล้วก็ตัวอื่นๆที่เดี๋ยวอิงจะใส่ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะครับจะเห็นว่ามีคำว่าแอลกอฮอล์เยอะนะครับแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งไปกลัวมันเพราะว่าแอลกอฮอล์พวกนี้เนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่มันจะไม่ทำให้ผิวแห้งเหมือนตัว denatured alcohol นะครับที่มีขนาดโมเลกุลเล็กกลุ่มส่วนผสมต่อไปที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ preservatives หรือว่าสารกันบูดถ้าสกินแคร์ตัวไหนไม่มีสารกันบูดหรือว่าส่วนผสมที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เชื้อโรคมันกระจายอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ได้นะครับแล้วมันก็เคยมีเคสของคนที่ตาบอดมาแล้วนะครับจากการใช้สกินแคร์ที่ไม่มีสารกันบูดในครีมตัวนี้เนี่ยอิงก็จะเลือกใช้เป็นกลุ่มพาราเบนนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกหลายตัวเลยให้เลือกอย่างเช่นฟีนอกซีเอทานอลหรือว่ากลุ่มเมทัลไลโซไทอะโซเลโนนนั่นเองซึ่งอิงก็ได้อธิบายความปลอดภัยของแต่ละตัวอย่างละเอียดไปในคลิปอาทิตย์ที่แล้วด้วยนะครับก็สามารถไปดูได้ในคลิปนั้นด้วยและกลุ่มที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือ active ingredients active ingredients ก็คือส่วนผสมที่ใส่มาเพื่อทำในสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นกำลังเคลมอยู่เช่นถ้าเกิดผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยบอกว่าสามารถช่วยรักษาสิวได้ active ก็อาจจะเป็น salicylic acidbenzyl peroxide หรือว่า retinol ถ้าเกิดผลิตภัณฑ์บอกว่าสามารถช่วยลดรอยสิวได้เนี่ย active ก็อาจจะเป็น niacinamide licorice root extract หรือว่า arbutin การสังเกต active เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่า active แต่ละตัวก็มีข้อควรระวังที่ไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีคุณภาพที่ไม่เท่าเทียมกันด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ตัวนึงเคลมว่าใช้วิตามิน C นะครับแต่ว่าพอคุณมาพลิกหลังกล่องดูแล้วเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะเขาใช้วิตามิน C ตัวราคาถูกหรือว่าตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนน้อยหรือเปล่าอิงก็มีคลิปอธิบายวิธีสังเกตแอคทีฟพวกนี้แล้วก็วิธีเลือกแอคทีฟให้เหมาะกับผิวตัวเองที่สุดด้วยนะครับอิงก็แนะนำให้คุณไปดูในวิดีโอนั้นได้ด้วยเห็นไหมล่ะครับไม่เห็นจะยากเลยจริงๆเนี่ยมันยังมีอีก 2-3 กลุ่มนะครับที่จะแบบปรับค่า pH ต่างๆแต่ว่าอิงกลัวทุกคนจะเบื่อซะก่อนแต่วันนี้อิงว่าเราก็ได้ cover ไปประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่า ingredient list ไม่สามารถบอกอะไรแล้วได้บ้างแล้วก็ข้อผิดพลาดที่อิงมักเห็นชาวพริกหลังกล่องมือใหม่ทำนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนที่อยู่เบื้องหลังการคิดค้นสกินแคร์ตัวนึงขึ้นมาเนี่ยคุณก็เหมือนจะอยู่ในห้องมืดห้องหนึ่งและ ingredient list เนี่ยก็จะเป็นเหมือนไฟฉายเล็กๆนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถเห็นบางส่วนของห้องนั้นได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถโชว์ภาพใหญ่ของทั้งห้องให้คุณเห็นได้นะครับเพราะว่าอะไรอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราไม่สามารถดูได้ว่าเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงของแต่ละส่วนผสมคืออะไรแล้วก็เราก็ไม่รู้กระบวนการผลิตของเขาด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดอิงไปออกรายการ MasterChef แล้วก็ต้องแข่งกับพี่เป๋าเป้เราทั้ง2คนได้วัตถุดิบเซตเดียวกันเด๊ะเลยนะครับแต่ว่าพี่เป๋าเป้เนี่ยเขาอาจจะใช้เทคนิคแบบเซวิเช่ซูบีแล้วก็ทำแบบฮอลันเดย์ซอสนะครับแต่ของอิงกลับออกมาเป็นจานที่โดนเชฟเอียนแบบเคลื่อนทิ้งขยะนะครับหรือว่าหม่อมป้าพูดว่าจานนี้ดิฉันขอไม่ชิมนะคะคุณต้องรับผิดชอบต่อผู้กินอันนี้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วเหรอคะอันนี้ง่ายไปหน่อยไหมอันนี้เห็นไหมไม่สุกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่หลายๆคนจะเห็นนะครับเวลาที่อิงรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยอิงจะพยายามหาข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็รีวิวเจาะลึกให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้อิงจะดูไปถึงซัพพลายเชนบริษัทผู้ผลิตแล้วก็บริษัทขายสารเคมีด้วยถ้าเกิดอิงสามารถหาข้อมูลนั้นได้เพื่อดูว่ามันน่าเชื่อถือหรือเปล่ามีกฎหมายรับรองไหมแล้วก็มีงานวิจัยสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนอย่างที่สองนะครับก็คือส่วนผสมต่างๆเวลาใส่มาคู่กันแล้วเนี่ยอาจจะทำให้บางตัวมีความแรงน้อยลงก็ได้ตัวอย่างที่ดีก็คือ denatured alcohol หรือว่าแอลกอฮอล์ที่มีขนาดโมเลกุลเล็กที่อิงได้อธิบายไปเมื่อกี้แน่นอนว่าถ้าเกิดใส่มาในปริมาณเยอะอย่างเช่นในโทเนอร์บางตัวเนี่ยเวลาใช้มันก็จะรู้สึกแห้งทันทีเลยแต่ในขนาดเดียวกันเราก็เห็นมันในปริมาณเยอะในผลิตภัณฑ์อย่างเช่นตัวเซรั่มไฮยาลูรอนิกแอซิดของ La Roche-Posay ตัวนี้ด้วยซึ่งสำหรับอิงเนี่ยกลับเป็นหนึ่งในเซรั่มที่เพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีที่สุดที่อิงเคยใช้มาเลยเพราะว่าในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาก็ใส่ส่วนผสมฮิวแมกเทนส์เพิ่มความชุ่มชื้นตัวอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับเลยทำให้มันไม่รู้สึกแห้งเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรทำนะครับนั่นก็คือหยิบ ingredient list อันหนึ่งขึ้นมาชี้ไปที่ส่วนผสม1ตัวแล้วก็ตัดสินผลิตภัณฑ์ทั้งตัวนะครับ based on แค่ส่วนผสมนั้นส่วนผสมเดียวอิงถึงไม่ให้คะแนนผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่อิงไม่เคยใช้เองนะครับเพราะการตัดสินผลิตภัณฑ์ตัวนึงให้ครบถ้วนนะครับมันควรได้มาจากการทั้งอ่าน ingredient list แล้วก็จากการใช้เองด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยอิงเชื่อว่าทุกคนน่าจะหิวแล้วนะครับเพราะว่ามีการเปรียบเทียบโดยการใช้อาหารเยอะมากเลยในคลิปนี้จริงๆอิงได้หลายหิวแล้วนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าการอ่าน ingredient list เนี่ยมันจะช่วยให้คุณพอเดาได้นะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนึงเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงและจะเหมาะกับผิวคุณหรือเปล่าแล้วจะลดโอกาสในการที่คุณจะต้องเสียตังค์ซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่อาจจะไม่เหมาะกับคุณแล้วก็อาจจะไม่ตรงเคลมแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยมันก็เป็นแค่ไฟฉายเล็กๆในห้องมืดนะครับมันจะไม่สามารถบอกคุณได้ทุกอย่างบนโลกนี้แต่อิงก็เชื่อว่าเป็นสกิลที่สำคัญนะครับที่ผู้บริโภคทุกคนในยุคนี้จะต้องมีไว้โดยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือการสังเกต active ให้เป็นนั่นเองถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามอิงบน IG กับ Facebook ด้วยนะครับอิงก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับสกินแคร์ทุกวันนะครับที่อิงจะไม่ได้พูดถึงบนช่องนี้ด้วยสุดท้ายอิงขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับถ้าเกิดปีหน้าอิงเริ่มรับสปอนเซอร์เนี่ยอิงก็อาจจะมีเงินเพื่อที่จะมาจ้างคนตัดต่อนะครับอิงจะได้มีเวลามากขึ้นนะครับในการคิดคอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนๆทุกคนถ้าเกิดคุณมีประสบการณ์ตัดต่อแล้วก็มีใจรักสกินแคร์เหมือนอิงเนี่ยก็สามารถส่งพอร์ตโฟลิโอมาได้ในอีเมลด้านล่างนะครับ info@askingck.com เดี๋ยวอิงจะใส่ไว้ใน description box ด้านล่างให้ด้วยสำหรับตอนนี้ก็พักเที่ยงได้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็น substitute teacher ของคุณในวันนี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับ